ไม่ต้องโทรมายืมเป็กกี้ศรีธัญญาโพสต์รูปเงินกองโตทิ้งท้ายรู้เรื่องบันเทิงวันที่11กันยายน2567 13:17 น.ไม่ต้องโทรมายืมเป็กกี้ศรีธัญญาโพสต์รูปเงินกองโตนับกันใหญ่กี่สิบล้านทิ้งท้ายรู้เรื่องก่อนหน้านั้นโพสต์ประโยคเด็ดผิดมากผิดน้อยไม่สำคัญสำคัญที่สำนึกผิดหรือเปล่าสวยและรวยมากยืนหนึ่งวงการเป็กกี้ศรีธัญญานอกจากจะโพสต์ประโยคเด็ดอยู่บ่อยๆล่าสุดก็โพสต์ลอยๆว่าผิดมากผิดน้อยไม่สำคัญสำคัญที่สำนึกผิดหรือเปล่าอ่านข่าวทากูลอดีตสามีเป็กกี้ควงแฟนสาวที่ตั้งครรภ์จดทะเบียนสมรสเริ่มต้นชีวิตคู่ใหม่อ่านข่าวใจเย็นดราม่าทะเลาะกันนัวปมเป็กกี้ศรีธัญญาบูมสุภาพรหลังเห็นคลิปหลายคนก็คอมเมนต์โดนใจชอบแคปชั่นพร้อมทั้งบอกว่าแซะแรงมากไม่น่าจะสำนึกสวยมากสวยน้อยไม่สำคัญแต่วันนี้พี่เป็กสวยจังเป็นต้นล่าสุดเป็กกี้โพสต์ภาพเงินธนบัตรกองโตทำชาวเน็ตตาวาวอิจฉาเลยก่อนไปอ่านแคปชั่นทิ้งท้ายไว้รู้เรื่องเลยโดนแกงแล้วว่านับตั้งแต่เมื่อคืนเพิ่งจะได้นอนไม่ต้องโทรมายืมนะเอารูปมาจากเน็ตเฉยๆตื่นไปทำงานหาเงินดีกว่าโดยมีคนอยากรู้ทั้งหมดประมาณกี่ล้านก็มีคนช่างสังเกตมาตอบด้วยว่า27,400,000คาดกระดาษขาว100,000เป็นมัดมัด1,000,000จากภาพทับกันและที่ไม่มัด1.4 ล้านคาดการประมาณนี้ค่ะ พรรคประชาชนมีมติไม่ส่งแคนดิเดตชิงรองประธานสภาเดินหน้าฝ่ายค้านเชิงรุกการเมืองวันที่11กันยายน2567 11:24 น.คริสเผยปชน.มีมติไม่ส่งแคนดิเดตลงชิงเก้าอี้รองประธานสภาเดินหน้าทำหน้าที่ฝ่ายค้านเชื่อใช้เวลาไม่นานได้ผู้นำฝ่ายค้านเพราะคณะรัฐมนตรีลงตัวแล้วเมื่อเวลา 9:30 น.วันที่11กันยายน2567ที่รัฐสภานายพฤทธิ์วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนปชน.เปิดเผยว่าพรรคประชาชนจะไม่ส่งแคนดิเดตชิงเก้าอี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรเนื่องด้วยมาตรา106แห่งรัฐธรรมนูญระบุไว้ว่าพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งไม่สามารถดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านและรองประธานสภาในเวลาเดียวกันได้ที่ผ่านมาอาจจะเห็นพรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอผู้ท้าชิงรองประธานสภาอยู่บ้างซึ่งครั้งนี้พรรคประชาชนเป็นแกนนำฝ่ายค้านและนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนก็เป็นว่าที่ผู้นำฝ่ายค้านและประกาศความมุ่งมั่นในการทำงานหน้าที่ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในที่ประชุมสภาตั้งแต่วันที่มีการเลือกนายกรัฐมนตรีทำให้ที่ประชุมส.ส.พรรคประชาชนเมื่อวานนี้วันที่10กันยายนมีมติไม่ส่งคนลงแข่งตำแหน่งรองประธานสภาเพื่อให้พรรคประชาชนเดินหน้าทำหน้าที่ต่อได้นายพฤทธิ์กล่าวว่าไม่ว่าหลังจากนี้ใครจะมาดำรงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1และ2ตนอยากเห็นสภามีประสิทธิภาพโปร่งใสประชาชนเข้าถึงได้เนื่องจากปัจจุบันยังมีกฎหมายค้างอยู่ในวาระจำนวนมากและอยากให้เกิดความโปร่งใสในการทำงานของส.ส.ในสภาอีกทั้งความโปร่งใสในการตรวจรับอาคารรัฐสภาซึ่งเป็นภารกิจเฉพาะหน้าของประธานสภาและรองประธานสภาชุดนี้รวมถึงเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความเห็นต่อร่างกฎหมายและมีปฏิสัมพันธ์กับส.ส.หวังว่าอะไรที่รองประธานสภาคนก่อนอย่างนายปฏิพัฒน์สันติพาดาริเริ่มไว้ก็อยากเห็นรองประธานสภาคนใหม่สานต่อและช่วยผลักดันโดยการประชุมสภาวันนี้จะมีส.ส.พรรคประชาชนลุกขึ้นหารือกับประธานสภา
และรองประธานสภาทั้งสองคนถึงทิศทางการบริหารรัฐสภาขอให้รอติดตามส่วนการเสนอชื่อผู้นำฝ่ายค้านคงไม่ใช้เวลามากนักเป็นไปตามขั้นตอนที่ผ่านมาอาจต้องรอให้คณะรัฐมนตรีลงตัวก่อนเพราะการจะตั้งผู้นำฝ่ายค้านได้ต้องดูว่าพรรคไหนอยู่ซีกรัฐบาลบ้างซึ่งเมื่อชัดเจนแล้วพรุ่งนี้วันที่12กันยายนจะมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาคงไม่ใช้เวลานานในการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านพรรคประชาชนชัดเจนว่าเดินหน้าในฐานะฝ่ายค้านเชิงรุกและตรวจสอบแทนประชาชนอะไรที่เห็นต่างต้องแข่งขันกันในเชิงความคิดส่วนที่เห็นตรงกันก็ร่วมแรงกันเนเธอร์แลนด์เปิดบ้านเจ้าเยอรมนีอังกฤษเก็บชัยต่อเนื่องยูฟ่าเนชั่นลีกกีฬาวันที่11กันยายน2567 3:50 นเนเธอร์แลนด์กับเยอรมนีผลัดกันแลกหมัดสุดท้ายกินกันไม่ลงจบเจ้าส่วนอังกฤษได้แฮร์รี่เคนเป็นฮีโร่ยิงเบิ้ลทีมจึงเก็บชัยต่อเนื่องในยูฟ่าเนชั่นลีกการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกฤดูกาล 2024-25 เมื่อวันที่10กันยายนลีกเอกลุ่ม3กังหันสีส้มเนเธอร์แลนด์เปิดสนามโยฮันครัฟอารีนารับการมาเยือนของอินซีเล็กเยอรมนีเกมนี้เจ้าบ้านส่งไบรอันบร็อบบี้โคดี้กักกะโปชาวีซิโมนลงสนามส่วนทีมเยือนเลือกใช้งานเดนิสอุนดาฟไคฮาเวสจามาลมูเซียล่าเริ่มเกมมาแค่2นาทีกองเชียร์เจ้าถิ่นเฮลั่นสนามเมื่อแนวรับเยอรมนีเปิดช่องบ่อเริ่มไรอันกราเฟนแบกจึงสบโอกาสแทงขึ้นหน้าให้ทิจานี่ไรเดอร์หลุดเดี่ยวเข้าไปยิงผ่านผู้รักษาประตูแบบง่ายๆเนเธอร์แลนด์นำเร็ว 1-0 นาที12โฟเรียนเวียสจ่ายบอลทะลุแนวรับให้ไคฮาเวสหลุดเข้าพื้นที่เขตโทษแล้วสับไก่ยิงด้วยขวาบาสแฟบรูเกนปัดโดนปลายนิ้วออกหลังไปเยอรมนียังตีเสมอไม่สำเร็จนาที21เนเธอร์แลนด์สกัดลูกเตะมุมได้แล้วโต้กลับเร็วไรอันกราเฟนแบกสาดบอลจากแดนตัวเองขึ้นหน้าไปถึงชาวีซิโมนรับได้แล้วพยายามกระชากหนีคู่แข่งจนได้ยิงมาร์กอังเดรแทร์สเตเกนยังเซฟไว้ได้นาที38เดนิสอุนดาฟไหลบอลให้โฟเรียนเวียสยิงในเขตโทษแฉลบกองหลังแล้วผู้รักษาประตูปัดได้แต่ลูกยังกระดอนมาหาอุนดาฟยิงซ้ำอีกทีเข้าไปเป็นประตูแรกของอุนดาฟกับทีมชาติและช่วยให้เยอรมนีตีเสมอ 1-1 นาที45บวก3โรเบิร์ตอันดริชวางบอลไปทางด้านซ้ายของเขตโทษดาวิดเราสปีดไปตวัดเข้ากลางเดนิสอุนดาฟจะสับไกยิงแต่ถูกกองหลังขวางทำให้โดนไม่เต็มเท้าแต่บอลกลายเป็นดีหลุดมาเข้าทางโยซัวคิชมิดยิงเข้าไปง่ายๆเยอรมนีจึงขึ้นนำเมื่อจบครึ่งแรก 2-1 ครึ่งหลังนาที50ชาวีซิโมนแทงบอลเข้าเขตโทษให้ไบรอันบร็อบบี้ใช้ลำตัวบังบอลจากกองหลังจากนั้นจึงสบจังหวะตวัดเข้ากลางให้เดนเซลดุมฟรีเข้าฮอสยะเผาขนไม่มีเหลือเนเธอร์แลนด์ตีเสมอ 2-2 นาที56จูเรียนติมเบอร์ไหลบอลให้ไรอันกราเฟนแบกลองยิงจากระยะประมาณ30หลาลูกพุ่งเรียดมีลุ้นว่าจะเสียบเสามาร์กอังเดรแทร์สเตเกนตัดสินใจล้มตัวปัดเพื่อความปลอดภัยเนเธอร์แลนด์ไม่ได้ประตูเพิ่มหลังจากนั้นทั้งคู่ยังคงพยายามหาช่องบุกเพื่อยิงประตูชัยให้ได้แต่สุดท้ายไม่มีฝั่งไหนเจาะตาข่ายเพิ่มสำเร็จจบเกมจึงเสมอกันไป 2-2 อีกคู่ในกลุ่มเดียวกันฮังการีเสมอบอสเนีย 0-0 ทำให้ผ่านไป2นัดเท่ากันเยอรมนีนำจ่าฝูงโดยมี4คะแนนเท่ากับอันดับ2เนเธอร์แลนด์แต่ประตูได้เสียเยอรมนีดีกว่าส่วนอันดับ3บอสเนียและอันดับ4ฮังการีมีอยู่1คะแนนเท่ากันแต่ประตูได้เสียบอสเนียดีกว่าด้านลีกบีกลุ่ม2
สิงโตคำรามอังกฤษรองแชมป์ยูโร2024เปิดสนามเวมบลีย์สเตเดียมรับการมาเยือนของฟินแลนด์เจ้าบ้านส่งแฮร์รี่เคนแจ็คกรีลิชบูคาโยซาก้าลงสนามส่วนทีมยืนนำมาโดยตีมูปุกกี้เฟรดริกเยนเซนโทปีเคสคิเนนะครึ่งแรกนาที23บูคาโยซาก้าเปิดบอลจากบริเวณริมเขตโทษด้านขวาไปหน้าประตูให้แฮร์รี่เคนโฉบมาหม่งระยะเผาขนไม่เหลือซากแต่ผู้กำกับเส้นยกธงล้ำหน้าไปก่อนแล้วอังกฤษจึงไม่ได้ประตูขึ้นนำและสกอร์เสมอกันอยู่0-0ครึ่งหลังนาที57คายวอเกอร์จ่ายบอลขึ้นหน้าไปถึงแฮร์รี่เคนทำท่าจะหาช่องส่งต่อให้เพื่อนแต่เคนกลับตัดสินใจหักหลบกองหลังเข้าเขตโทษได้ก่อนจะสับไกยิงเข้าไปอย่างเด็ดขาดอังกฤษนำ 1-0 นาที76เทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนจ่ายบอลทะลุผ่านแนวรับให้โนนี่มาดูเอเก้หลุดเข้าทางพื้นที่ด้านขวาของเขตโทษก่อนดีดเข้ากลางให้แฮร์รี่เคนตวัดยิงเสียบตาข่ายอังกฤษจึงชนะไป 2-0 อีกคู่ในกลุ่มเดียวกันไอร์แลนด์แพ้กรีซ 0-2 ทำให้ผ่านไป2นัดเท่ากันกรีซนำจ่าฝูงโดยมี6คะแนนเต็มเท่ากับอันดับ2อังกฤษแต่ประตูได้เสียกรีซดีกว่าส่วนอันดับ3ไอร์แลนด์และอันดับ4ฟินแลนด์ยังไม่มีคะแนนเหมือนกันแต่ไอร์แลนด์ประตูได้เสียดีกว่าส่วนผลกลุ่ม1แอลเบเนียแพ้จอร์เจีย 0-1 สาธารณรัฐเช็กชนะยูเครน 3-2 ผลคู่อื่นลีกซีลัตเวียชนะหมู่เกาะแฟโร 1-0 นอร์ทมาซิโดเนียชนะอาร์เมเนีย 2-0 ลีกดีอันดอร่าแพ้มอลตา 0-1